ายเรื่องหนูนากับหนูเมื่อได้ขนมด้วยเข้ม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 โอ้ยหนูเคี้ยวใหญ่เลยหนูเคี้ยวใหญ่เลยหนูเคี้ยวแคบๆเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูนากับหนูเมืองเป็นเพื่อนรักกันวันนึงหนูเมืองคิดถึงหนูนาก็เลยเดินทางออกมาหาหนูนาจากนั้นหนูนาก็เลยชวนหนูเมืองเข้าไปในโพรงไม้หนูนาได้เตรียมอาหารไว้ให้หนูเมืองหนาให้หนูนาเตรียมอาหารอะไรไว้ให้หนูเมืองคะมาเกี่ยวในเมืองน่าอยู่ไหมคะน่าอยู่ไหมเที่ยวอะไรอยู่หนูไงหนูเที่ยวเก็บเก็บเก็บไหนหนูเมืองหนูเมืองเตรียมอะไรไว้ให้หนูนาคะมั่งมีอะไรบ้างครับต้องเทนิสจากนั้นหนูทั้งสองตัวก็ทานอาหารอย่างอร่อยหนูทั้งสองตัวได้ยินเสียงอะไรไหมคะได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วแมวอยากจะกินหนูทั้งสองตัวนี้ไหมจากนั้นแมวก็วิ่งไล่หนูหนูก็วิ่งหนีหนูก็วิ่งหนีแมววิ่งหนีแมววิ่งหนีแมวจากนั้นหนูนาก็เลยทิ้งให้หนูเมืองอยู่ในเมืองตามลำพังนิทานเรื่องนี้จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะWow.